สวัสดีค่ะน้ำเต้าค่ะทำด้วยตัวกิมตัวต่อขนาดตัวเล็กแต่ว่าจับด้านหน้ากว้างนิดนึงเพราะว่าความกว้างของหน้าเนี่ยจะทำให้เขาป่องได้ค่ะทำด้วยตัวกิมสีเงินก่อน1ลูกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำสีทองอีก1ลูกช่วงที่รอพักเราไปดึงตัวเอามาไว้เตรียมทำชั้นต่อไปก็ถือว่าให้เขาพักกาวไปสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ขอตัดเร็วนิดนึงนะคะจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากชั้นที่3นี่แหละตัวมีปัญหาเราจะต้องเพิ่มแล้วนะคะตัวแรกให้ใส่2ขาไปก่อนแล้วอีก2ตัวต่อมาเนี่ยให้ใส่ขาเดียวนะคะใส่ซ้ายถ้าใส่ซ้ายก็ใส่ซ้ายทั้งสองขานะคะทั้งสองตัวนะคะและตัวต่อไปนี่ก็คือ1เซตจาก3จาก2เป็น3แล้วก็ใส่2ขาแล้วก็ใส่ซ้าย1ขาอีกตัวนึงก็ซ้าย1ขาแล้ว2ตัวแล้วตัวที่3ก็จะมาเป็น2ขาซ้ายขวานะคะเป็นตัวเพิ่มก็คือเพิ่มตัวเว้นตัวอันนี้คือเพิ่มเสียบ2ขาคือไม่เพิ่มแล้วจะลงไปลงตัวสุดท้ายพอดีค่ะเราเริ่มจาก2ขาแต่เราจะจบด้วยอย่างละขานะคะขาซ้ายทีนี้จากที่14เราจะเพิ่มอีก7รวมเป็น21ตัวนะคะจบแถวที่3เนี่ยเราจะมี21ตัว
เวลาเสียบตัวที่เพิ่มเนี่ยมันจะลึกลงกว่าปกติได้เพราะเขาเสียบขาเดียวยังไงต้องกลับมาจัดนะคะก็เท่ากับเป็นการพักให้เขาให้กาวเขาสนิทด้วยก็เข้ามาบีบส่วนที่เป็นขาเดียวให้เขาแน่นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกดลงไปเบาๆให้ตรงกลางลงไปก่อนกาวชื้นกระดาษชื้นจะมีความยืดหยุ่นด้วยว่ากระดาษที่เขาเคลือบทองมาเนี่ยก็จะมีความเหนียวกว่าปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นกดได้ค่ะแต่ต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยอย่างชั้นนี้คือชั้นที่มีขาข้างหนึ่งเป็นไม่ได้เสียบตัวอะไรนะคะขาข้างซ้ายที่เราเสียบอีกขาข้างหนึ่งที่ปล่อยว่างเราก็จะมายึดกับตัวที่อีกขาข้างหนึ่งที่เขายึดแน่นไว้อันนี้ขาที่ไม่มีตัวเสียบอาจจะนิ่งๆนิดนึงจะเสียบยากต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะจะเบี้ยวง่ายยังไงอย่าให้เบี้ยวนะคะค่อยๆเสียบอันนี้ก็คือ21เท่าเดิมก็คือเสียบเพื่อยึดแถวที่3ให้แน่นขึ้นแล้วแถวที่4ก็เลยจะ21ตัวเท่ากับแถวที่3พอจบแถวที่4แล้วเนี่ยต้องจัดนิดนึงค่ะให้เขาพอดีแล้วค่อยๆนะคะกดลงไปให้แผ่ไว้เพราะว่าเราต้องการความโค้งของก้นถึงเราจะกดแผ่ไปด้วยความที่เขาตึงกระดาษเขาก็จะดีดตัวให้โก่งขึ้นมาได้เริ่มทำแถวที่5ลักษณะเดียวกับแถวที่3นะคะก็คือเพิ่ม1ไม่เพิ่ม1นี่เราเริ่มจาก2ขาคือไม่เพิ่มแล้วช่องถัดไปเราก็จะเพิ่มนะคะขาซ้าย1ขาอยู่ด้านในแล้วก็อีกขาซ้ายอีก1ขาแล้วตัวต่อไปเราก็ใส่2ขาเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มอีกครึ่งนึงเราทำรอบที่3 21ตัวครั้งนี้เราก็ตีไปเป็นเลขคู่ก็คือจาก21ตัวเราก็จะเพิ่มอีกครึ่งนึงแต่เราจะเพิ่มเป็น11ตัวนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะเป็น32ตัวเนี่ยใส่2ขาแล้วก็ใส่1ขา1ขาแล้วก็2ขาแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะชุดสุดท้ายเนี่ยที่เราใส่2ขาเสร็จแล้วเราจะใส่1ขาไม่ใส่นะคะเราใส่1ขา1ขาไปเลย4ตัวเพราะฉะนั้นรอบวงจะได้32ตัวค่ะต้องทำให้เป็นเลขคู่เพราะเดี๋ยวตอนที่เราลดเราก็จะลดง่ายค่ะจบแถวที่5นะคะมี32ตัวซึ่งเป็นจำนวนตัวที่สูงสุดแล้วที่เราจะทำรอบวงนะคะแต่เพื่อความมั่นใจนะคะเวลาที่เราเพิ่มทุกครั้งเนี่ยต้องกลับมานับนะคะยังไงก็ต้องนับเพราะว่าการเพิ่ม1เว้น1เนี่ยจะทำให้เราหลงง่ายยังไงก็พับนับ2ครั้ง3ครั้งก็ได้ค่ะจากประสบการณ์ที่ทำมาขนาดนับแล้วนับอีกบางครั้งก็ยังพลาดได้นะคะอันนี้ครบนะคะ32ตัวทีนี้เราก็ทำตามแบบนี้เลยไปเรื่อยๆก็คือเสียบปกตินี่แหละค่ะ32ตัวทำทั้งหมด20ชั้นเพราะฉะนั้นชั้นที่อยู่ตรงกลางก็คือประมาณชั้นที่10 11เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ป่องที่สุดของลูกกลมๆทรงกลมเนี่ยนะคะแต่นี้ไม่ได้มีลวดลายอะไรก็เสียบไปเรื่อยๆเลยค่ะเสียบให้ลึกเสียบให้เสมอแต่นิดนึงที่บอกไว้ว่าพอเราขยายหน้าให้กระเถิบขึ้นทีละนิดทีละนิดหมายถึงว่าขยายหน้าตัวต่อค่ะให้มันกว้างขึ้นจากที่เราทำชั้นแรกๆเนี่ยถึงมันจะเราจะทำหน้าเท่าเดิมแต่พอตอนที่เรากดให้มันแบนลงไปอ่ะเข
ขาก็จะหนีบตัวให้แคบลงทีนี้พอชั้นปลายๆเนี่ยค่ะเราก็จะต้องถางเขานิดนึงอาจจะมากกว่าปกติทีละนิดทีละนิดแค่พอตึงๆแต่พอเรากดไปเดี๋ยวเขาจะดีออกมาให้มันกว้างได้พอดีแต่อย่าฝืนมากนะคะค่อยๆกดค่อยๆกดแผ่นิดนึงแล้วค่อยๆกดยังกดได้นะคะตอนที่ทำทุกครั้งเนี่ยก็คื อต้องพักให้เขาแห้งนิดนึงก็เท่ากับช่วงที่เราไปจัดเตรียมตัวสำหรับที่จะต่อชั้นต่อไปนะคะเขาก็จะแห้งอันนี้ตัดให้ตัดมานะคะจริงๆจะช้ากว่านี้กว่าจะดึงตัวออกมาจัดแล้วก็แนะนำให้นับทุกครั้งนะคะนับตัวต่อทุกครั้งอย่าเสียบไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามันพลาดแล้วมันจะแก้ยากนี่ค่ะชั้นที่7เราก็ยังจะกดได้อยู่นะคะชั้นที่8ก็32เหมือนเดิมจัดหน้าตัวต่อให้เสมอก่อนที่จะเสียบด้วยนะคะแล้วก็เสียบให้ลึกสุดชนกันเลยใช้นิ้วโป้งดันให้เสมอด้านหน้าต้องเรียบนะคะให้ด้านหน้าเขาเรียบเสมอกันค่ะพักสักครู่พอเราไปเตรียมตัวอันต่อไปเนี่ยเราก็เขาก็จะแห้งไปได้เยอะเหมือนกันเพราะกระดาษก็จะดูดความชื้นได้เร็วนะคะตรงส่วนที่เราเพิ่มอาจจะมีการเผยนิดๆ นะคะชั้นที่3กับชั้นที่5เสียบชั้นที่9เหมือนเดิมนะคะจบชั้นที่9ค่อยๆกดนะคะค่อยๆกดจะเริ่มตึงมากขึ้นนะคะรอให้แห้งสักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวส่วนข้างนอกจะไม่เรียบนะคะก็ยังกดได้อยู่นะคะการกดเนี่ยการแผ่ออกไปอย่างนี้จะทำให้เขาตึงกับกาวที่เราทาไว้ที่เราแต้มไว้เราจะตึงก็จะมีความอยู่ตัวมากขึ้นมาค่ะแถวที่10พอจบแถวที่10แล้วเนี่ยเราจะใส่บล็อกแล้วนะคะเพื่อเซตให้เขาเป็นวงกลมอันนี้เราใส่ใช้ไปจนถึงชั้นที่5นะคะที่โค้งออกมามันก็จะเป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมมันจะไม่กลมจากข้างล่างขึ้นมาเฉียงขึ้นมามันจะไม่กลมพอเราใส่ชั้นที่5เสร็จแล้วเนี่ยเราจะประคองให้ปลายเขางุ้มเข้ามานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาบล็อกกระดาษแข็งก็จะประมาณ 4.5 ถึง 4.75 ก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะดันให้ตรงส่วนปลายนี่ตึงมากชั้นที่10เนี่ยจะตึงมากแล้วเราจะเอาชั้นที่10เนี่ยเป็นส่วนที่ป่องที่สุดของ
ส่วนกลมล่างนี้นะคะผึ่งรอนิดนึงให้เขาแห้งให้เขากระชับนิดนึงทีนี้พอเราจะใส่ชั้นที่11เนี่ยอาจจะเสียบยากนิดนึงนะคะเพราะเขาถางขึ้นก็คือเราก็จะต้องจับหน้าตัวต่อให้กว้างขึ้นเพื่อให้เสียบอย่าให้ตึงถึงกับขาดนะคะยังต้องจับให้เสียบอย่าให้รู้สึกเสียบได้พอดีไม่ตึงมากสามสิบสองตัวที่เราทำมาตั้งแต่ชั้นที่6เราจะทำไปทั้งหมด10ชั้นไปถึงชั้นที่16เลยนะคะชั้นที่11 12 13เนี่ยจะเสียบแบบตรงๆก่อนนะคะเสียบแบบตรงๆแต่ว่าเขาก็จะงุ้มเข้ามาเองด้วยแรงบีบของกระดาษพอเรารู้สึกว่าเขาหมาดดีแล้วชั้นที่11เนี่ยจะเปลี่ยนบล็อกให้เขาใส่บีบแบบนี้คือบีบปลายเข้าเนี่ยทำให้ส่วนฐานล่างเขาจะกว้างขึ้นนะคะช่องฐานล่างกว้างขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนไซส์บล็อกนะคะอันนี้จะเป็นขนาด6นิ้วแปลว่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือ6นิ้วบวกกับความหนาของกระดาษอีกข้างละนิ้วตัวน้ำเต้าช่วงล่างอันใหญ่ก็จะกว้างประมาณ8นิ้วค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วชั้นที่12ถึงชั้นที่16เนี่ยเราจะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องพักกระดาษนานเหมือนชั้นก่อนๆ นะคะเพราะว่าเราจะมีการบีบให้เขาหุบเข้าให้เขาล็อกนิดนึงนะคะก็จะอยู่ประมาณชั้นที่8ชั้นที่9นี่แหละค่ะพอชั้นที่9ก็ใส่ได้ดีแล้วก็ค่อยๆดันลงไปที่ชั้นที่8พอชั้นที่8แล้วเนี่ยแผ่นล่างเนี่ยจะหลุดละจะล็อกไม่อยู่ละแล้วก็เอาออกได้เลยแล้วเราก็ใส่ลงไปใหม่ลงไปถึงชั้นที่8แล้วนะคะดันไปทำไมดันไปทำไมก็ดันเพื่อให้ข้างล่างเขากว้างขึ้นส่วนล่างกว้างขึ้นแล้วพอเราบีบปลายหุบเข้าแบบนี้นะคะช่องข้างล่างรูข้างล่างก็จะกว้างขึ้นพอช่องข้างล่างกว้างขึ้นก้นก็จะป้านขึ้นจะไม่เป็นทรงสามเหลี่ยมที่ทำมุมกับฐานนะคะแต่ก้นก็จะป้านขึ้นเสียบตอนนี้นะคะต้องระวังนิดนึงเขาจะเบี้ยวเพราะว่ามีความตึงอันนี้เราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดันให้ลึกสุดแล้วก็จะดันปลายให้งุ้มเข้านะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่13นี่แหละค่ะค่อยๆงุ้มเข้าเราจะมองว่าปลายอ่ะมันงุ้มเข้าแต่จริงๆตัวฐานมันยังไม่เข้านะคะยังไม่เข้าเท่าไหร่ต้องค่อยๆกาวต้องเยอะนิดนึงเพราะมันอยู่ส่วนที่ยืดที่สุดก็คือ10 11 12 13เนี่ยค่ะจะเป็นกลัวยืดที่สุด
แล้วก็ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเสียบไม่ลึกไม่เสมอปุ๊บขาดค่ะกาวน้อยก็ไม่อยู่เพราะมีแรงดีดเยอะกาวมากก็ยุ่ยขาดค่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นกาวที่จะทำช่วงนี้ก็ใส่ถ้วยไว้แล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งหมาดๆนิดนึงอย่าให้เป็นน้ำเหลวๆนะคะให้เป็นน้ำเหลวๆอะกระดาษก็จะเปื่อยเยอะเราต้องใช้กาวที่ฝืดนิดนึงให้เขาหนืดนิดนึงไม่ใช่เปิดกระปุกมาแล้วใสๆไหลๆอย่างนั้นไม่ดีค่ะเทใส่ถ้วยให้ตัวกาวเขามีความหนืดกว่าที่อยู่ในกระปุกแรกๆเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดเรียงให้เขางุ้มเข้าแถวที่15ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเสียบแล้วก็ไม่ต้องถางหน้าตัวต่อนะคะเอาตามปกติเลยแคบๆเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็เสียบลงไปให้ลึกรู้สึกถึงความตึงจับปลายให้งุ้มเข้านิดนึงค่ะจบแถวที่15เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเขาเริ่มจะกลมแล้วแถวที่16เนี่ยจะเป็นแถวสุดท้ายที่เราจะใช้ตัวต่อทั้ง32ตัวนะคะแถวที่16นี่จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วต่อเหมือนเดิมแล้วก็เวลาใส่ไปให้สุดแล้วปลายเนี่ยเรางุ้มเข้าอีกนิดนึงสัมผัสกับตัวต่อที่ต่อนี้จะรู้สึกเลยว่าเขาแข็งด้วยความที่เราขึงตึงด้วยกระดาษแข็งที่เราอัดไว้นะคะจะรู้สึกเลยว่าเขาตึงเขาแข็งค่ะสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลดตัวแล้วค่ะจาก16เดี๋ยวเราจะทำ2ตัวใส่3ขาแล้วก็ใส่2ขาอีก1ตัวเหมือนตอนที่เราใส่2ขาตอนที่เราเพิ่มเราจะใส่2ขา1ตัวแล้วก็ใส่ขาเดียวอีก2ตัวแต่ทีนี้พอเป็นตอนที่เราจะลดเราก็เหมือนเดิมใส่2ขาก่อนแล้วก็ใส่3ขาก็คือใส่ให้ขาซ้ายมันตรงกับตัวที่ถัดไปนะคะแล้วตรงด้านขาขวาเนี่ยให้หนีบเอาตัวที่เหลือของอีกฝั่งหนึ่งมาเข้าด้วยก็จะเป็นซ้าย1ขวา2แล้วพอตัวที่2ก็จะเป็นซ้าย2ขวา11ชุดนะคะชุดใหม่เริ่ม2ขาแล้วก็ขวา2ซ้าย1พอตัวถัดไปก็จะไม่มีเพื่อนละก็จะต้องเป็นขวา1ซ้าย2นะคะแล้วก็เริ่ม2ขาขวา2ซ้าย1อันนี้ก็ซ้าย2ขวา1ทำไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะปริมาณตัวที่ลดลงจะเป็น1ใน4เพราะเราทำ4ตัวเหลือ3ตัวเพราะฉะนั้นจาก32ตัวเราจะเหลือ24ตัวค่ะหายไป8ตัวเป้าหมายของเราจะให้ลดเหลือ18ตัวนะคะอันนี้ค่อยๆทำไป
เป็นชุดๆจะได้ไม่งงนะคะใส่สองขาแล้วตัวถัดมาก็จะเป็นขวา2ซ้าย1เพื่อให้ตัวที่เสียบจะไม่รวบเอาตัวเดียวของข้างล่างเข้าไปอยู่ขาเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวที่เสียบเนี่ยจะเหมือนเสียบตรงกับตัวล่างแต่ด้านข้างที่เป็น2ตัวจะไปเอาของตัวที่เหลือมานะคะแล้วก็ตัวที่เสียบ2ขาก็จะเป็นปกติคือด้านซ้ายตัวขวาตัวค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆมองตามไปก็ได้นะคะจบจากชั้นที่17แล้วเราจะมีตัวต่อรอบวงแถวนี้คือ24ตัวนะคะหายไป8ตัวเราลดจาก4ตัวเหลือ3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ24ตัวชั้นที่18ใส่ย้ำ24ตัวเหมือนเดิมนะคะใส่ตามปกติเลยแล้วก็กดปลายให้งุ้มเข้าหากันด้านปากของลูกทรงกลมเรานี่ก็จะแคบลงนะคะเดี๋ยวเราเหลืออีก2ชั้นคือชั้นที่19กับ20ก็จะต้องลดตัวลงไปอีกจาก24เราจะลดให้เหลือ18ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะแถวที่19จะทำเหมือนแถวที่17จำได้ไหมคะที่เราบอกว่าเราทำวิธีนี้เขาจะลดไปในอัตรา1ใน4เพราะฉะนั้นก็จะลดไป6ตัวก็คือทำเสียบ2ขาแล้วก็เสียบ3ขาขวา2ซ้าย1แล้วก็เสียบซ้าย2ขวา1อันนี้คือ1ชุดนะคะ4ตัวเหลือ3แล้วก็เสียบ2ขาเหมือนเดิมนะคะทำวนไปจนครบเราจะหายไป1ใน4ของ24ก็คือ6ตัวเขาจะเหลือที่18ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนชั้นที่17น่าจะคล่องแล้วเนาะนี่ค่ะเสียบขวา2ขาอีกตัวนึงก็ซ้าย2ขาเป็น1ชุด4ตัวเหลือ3ตัวแล้วก็เริ่มใหม่2ขาถ้าเสียบผิดตอนที่เสียบ2ขาเนี่ยจะไม่แบ่งซ้ายขวาซ้าย1ขาขวา1ขาของทั้ง2ตัวด้านล่างนะคะต้องเสียบให้ถูกนะคะแล้วอย่าเอาตัวเดียวเสียบเข้าไปในขาเดียวของตัวต่ออย่างนั้นก็ผิดนะคะมันจะบี้มันจะไม่ลงล็อกยังไงค่อยๆดูค่อยๆทำแล้วถ้ามันไม่พอดีมันไม่ลงตัวแปลว่าผิดแน่ๆเพราะฉะนั้นค่อยๆหารให้ได้นะคะว่าเราจะทำทีละ3ก็คือ2ขาแล้วก็ตัว3ขา2ตัวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะไม่ได้ตัดคลิปเลยนะคะทำต่อยาวเลยจะได้เห็นชัดๆด้วยความที่เรามี24ตัวเพราะฉะนั้นทำเสร็จแล้วจะต้องลงตัวพอดีค่ะและเราจะจบที่ชั้นที่20คือ18ตัวอีกครั้งแต่เป็น18ตัวที่เราใส่แบบ2ขา2ขา2ขานะคะเสียบธรรมดาเลย2ขา
2ขานี้ก็เสียบให้ลึกสุดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่บอกว่าปลายต้องกระดกขึ้นมานิดนึงเอาปลายงุ้มเข้าไปแต่ไม่ใช่กดซะจนต่ำกว่าโคนนะคะเอาให้เรียงองศาให้พอดีแต่จะใส่ยากหน่อยนึงเพราะว่าช่องแคบเขาช่องที่เอามือลงไปมันเริ่มแคบแล้วค่ะนะคะอันนี้เราก็จะมี18ตัว18ตัวพอแล้วเห็นไหมคะเราเริ่มกลมละชั้นที่21ที่เราไม่ได้พูดถึงตั้งแต่แรกเพราะว่าเราจะเสียบกลับหัวค่ะไม่ใช่กลับหัวสิกลับหลังเสียบกลับหลังนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีพื้นที่ยาวออกไปอีกนิดเอาไว้ให้เราไปประสานกับชั้นตัวบนชั้นบนนะคะเสียบกลับหลังนะคะเสียบกลับหลังเสียบให้แน่นเลยนะคะอันนี้จะทำให้ปลายเขาแน่นขึ้นทำให้ปลายแน่นขึ้นทำให้ความถ้าเราเวลาเราทำอะไรเรียบตัวต่อแล้วอยากให้ช่วงปลายเนี่ยเขาแคบลงกว่าปกติอีกก็ให้เสียบกับหลังอย่างนี้นะคะเขาก็จะแคบแล้วก็จะสนิทมากขึ้นแล้วเราก็จะกระดกปลายนิดนึงก็ให้องศาเขาโค้งตามลูกอันนี้เหมือนทำลูกบอลเลยเนาะเนี่ยนะคะเสียบยากนิดนึงเพราะว่าถากกาวแล้วกาวเริ่มแห้งแล้วเพราะกาวอันนี อยู่ในขวดก็จริงแต่ว่าเป็นกาวที่แยกออกมาแล้วก็ผึ่งเขาไว้เปิดฝาไว้ให้เขามีความหนึบไม่ต้องการให้เขาเหลวมากกันนะคะเสียบชั้นที่21เป็นชั้นที่เพิ่มมาอันนี้เพื่อให้ปากตรงปลายเขาแน่นแข็งแรงแล้วก็หุบเข้านะคะพอเราทำชั้นที่21เสร็จแล้วเนี่ยพักยาวเลยนะคะพักเขาไว้นานๆเลยและเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะทำท่อนบนกันเพื่อเอามาประกอบร่างกันต่อไปนะคะกัน อันนี้จะเป็นส่วนข้างบนครั้งที่เราทำฐานข้างล่างนะคะเราจบที่ตรงคอบนที่18ตัวรอบ18ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นตัวส่วนข้างบนที่รอบวงที่18ตัวเหมือนกันนะคะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือหงาย2ตัวแล้วก็คว่ำอีก2คว่ำ2ขาเชื่อมระหว่าง2ตัวที่หงายนะคะทำจนครบ18ตัวนะคะแล้วจัดเข้าวงค่ะเหมือนเดิมแถวที่2 18ตัวเหมือนเดิมเสียบธรรมดานะคะ2ขา2ขา2ขาแล้วพอขึ้นแถวที่3เราจะมาทำเพิ่มอีก3ตัวเป็น21โดยเราจะเสียบ2ขาไป5ตัวนะคะและตัวที่6กับตัวที่7เราจะเสียบอย่างละ1ขาเป็นตัวเพิ่มนะคะตามสะดวกนะคะจะเสียบขาซ้ายก็ขาซ้ายขาขวาก็ขาขวานะคะแล้วต่ออีก5ตัวพอตัวที่6ก็เสียบอย่างละขาเป็น7เพราะฉะนั้น3ครั้ง3ชุดเราจะได้แถวที่3 21ตัวค่ะนะคะพอครบ5แล้วนี่ตัวที่6นี่ตัวที่7
นะคะก็จะนี่ได้แล้ว14ตัวเสร็จปกติไปอีก5ตัวนะคะอันนี้ทำอีกคู่หนึ่งก็เลยทำพักไว้ละพอเราทำเสร็จแล้วก็จะพักไว้อย่างนี้ละค่ะค่ะตัวสุดท้ายนะคะครบ21ตัวค่ะอันนี้ทำแถวที่4เสร็จแล้วนะคะ21ตัวแล้วเราจะทำอันนี้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ทำนะคะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอันนี้เราทำแถวที่4 21ไปตัวไปแล้วเราเริ่มแถวที่5 21ตัวเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยเตรียมปกติอย่างละ2ขา2ขาปกติเลยนะคะเสียบให้ลึกให้แน่นกลางหน้าตัวต่อออกนิดหนึ่งขยับให้ตึงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะทำ14ชั้นเพราะฉะนั้นแถวที่5 6 7นี่ก็เริ่มจะเป็นกลางๆแล้วนะคะแถวที่5ก็21ตัวเหมือนกันค่อยๆนะคะกลางออกแล้วกดลงไปทำลักษณะเดียวกันกับเหมือนตัวที่1เลยแต่แค่ทำไส้เล็กกว่าพักสักครู่ขึ้นแถวที่6นะคะ21เหมือนเดิมแถวที่6เมื่อทำแถวที่6เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำขึงเขาให้ตึงแล้วนะคะขึงให้ตึงก็คือใส่กระดาษแข็งเราจะเริ่มใส่ที่ไซส์3นิ้วครึ่งก่อนค่ะใส่ไซส์3นิ้วครึ่งเพื่อให้งานของเรามีความกลมไม่เบี้ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไปรับกับตัวล่างนะคะอาจจะตึงนิดนึงอันนี้3นิ้วครึ่งนะคะต่อด้วยแถวที่7นะคะเหมือนกัน21ตัวความที่เราใส่บล็อกกระดาษแข็งไปเขาก็จะตึงขึ้นใส่จับหน้าให้พอกว้างพอเสียบได้ตึงๆนะคะจับให้เข้าที่เพราะว่าเขาจะมีแรงดีดออกเพราะว่าเราใส่กระดาษค้ำไว้ให้ตึงอันนี้เราจะคว่ำไม่ได้แล้วนะคะขาเราแค่เราจับมือจัดจัดแล้วค่ะพอเราได้ไซส์นี้แล้วเนี่ยพักให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนขึ้นมาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น4นิ้วค่ะ4นิ้วนี้เราจะใช้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นตัวบล็อกกลางของส่วนบนของน้ำเต้านะคะดันลงไปให้อยู่ประมาณชั้นที่3ที่4เนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำต่อชั้นที่8เนาะทำเสียบชั้นที่8เสร็จแล้วเนี่ยกดปลายให้งุ้มเข้านิดนึงนะคะเวลาไรที่เราใส่กระดาษอยู่ก็จะมองว่าเขาตึงมากนะคะจริงๆเวลาเราเอากระดาษออกเนี่ยเขาก็จะยุบตัวเข้ามานิดนึงถึงเราจะปล่อยให้เขาแข็งเย็นแห้งแล้วก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังจะเข้ามานิดนึงเพราะฉะนั้นเรายังไม่แกะออกอันนี้คือแถวที่9เนาะ21ตัวเหมือนเดิมค่ะเสียบแล้วก็ดันปลายจับหน้าตัวต่อให้ตึงนิดนึงนะคะอันนี้เราจะไม่ขยายแล้วนะคะเราแค่จับให้เขาเข้ารูปเราไม่ขยายแล้วเพราะว่าเราจะหุบเข้าละ
จริงๆเวลาเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มทำน้ำเต้าก่อนเราจะถูกสอนให้ทำน้ำเต้าก่อนแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะแถวที่10นะคะแถวที่10เนี่ยจะเห็นชัดว่าเรางุ้มเข้าเยอะเลยงุ้มเข้าเยอะละต้องช่วยเขานิดนึงช่วยประคองเขาอีกนิดหนึ่งพอถึงชั้นที่11เราลดแล้วนะคะจากที่11เมื่อกี้เราจะให้เหลือ14โดยการเสียบ3ขาตลอดเลยก็คือให้เสียบจากริมที่เราถนัดก็ได้นะคะเสียบให้ตรงกับตัวล่างแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากวนไปทางซ้ายเราก็จะดึงขาขวาของอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบเป็นข้างขวา2ตัวข้างซ้าย1ตัวและพอท่าถัดไปเราก็จะเสียบข้างขวา1ขาและข้างซ้าย2ขาไปจนรอบนะคะไม่มีการเสียบ2ขาระหว่าง3ขาเลยนะคะเสียบ3ขาทุกตัวจาก21ก็จะเหลือ14ตัวนะคะแถวที่12เสียบปกติค่ะ2ขาปกติก็คือเหมือนเดิมเวลาเราทำเพิ่มหรือลดไปชั้นหนึ่งชั้นต่อไปเราจะเสียบเหมือนเดิมเพื่อยึดให้เขาเข้ารูปนะคะคือเสียบปกติ2ขาแต่สังเกตดูว่าหน้าตัวต่อเราจะแคบนะคะจะเหมือนหน้าปกติตอนที่เราพับเก็บมาใหม่ๆตอนที่พับแล้วเสียบเตรียมวงไว้ใช้นั่นคือหน้าปกติประมาณไม่เกิน1เซนนะคะหน้าไม่เกิน1เซนค่ะอันนี้เหลือ14แล้วนะคะพอแถวที่3เนี่ยเราจะลดให้เหลือ10ลดให้เหลือ10ง่ายๆก็คือเราก็แบ่งไป7ฝั่งละ7พอฝั่งละ7ก็คือ7แล้วลดให้เหลือ57ลดให้เหลือ5ก็คือเสียบ3 3แล้วก็2 3 3อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น5ตัวแล้วค่ะทำเหมือนกันนะคะ3 3 2 3 3 2ก็จะได้10ตัวค่ะอันนี้ก็จะเสียบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาช่องเขาเริ่มแคบละนะคะเสียบ2เสร็จแล้วก็เสียบ3 3 2 3 3 2ก็คือจาก7ให้เหลือ5 7ให้เหลือ5ก็จะเหลือ10ตัวนะ2แล้วจะก็3 3 3ขา3ขาแล้วก็2สลับไปอย่างเงี้ยนะคะจะพอดีจาก14เมื่อกี้อันนี้เราทากาวไว้แล้วก็กาวเราหนืดด้วยก็เลยจะเสียบยากนิดนึงนะคะเสียบอันไหนเสียบได้เสียบก่อนเลยก่อนที่กาวจะแห้งจากแถวที่12มี14ตัวแถวที่13ลดให้เหลือ10ตัวแบ่งเป็น7นะคะแล้วก็เสียบให้เหลือ5ก็คือ3ขา3ขาแล้วก็2กระแปะแล้วก็3ขา3ขาก็จะเป็น5
เนื่องจากทากาวทิ้งไว้ก่อนกระดาษก็เลยนิ่มทำให้เราเสียบยากครบแล้วนะคะต้องจัดให้เข้ารูปดึงดันปลายเขาให้กระดกขึ้นมานิดนึงชั้นที่14นี่เหมือนเดิมนะคะเสียบ10ตัวแบบ2ขาเสียบให้ลึกยึดให้แน่นเพราะอันเนี้ยจะต้องกระดกปลายขึ้นนิดนึงนะคะเพราะอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วที่เราจะตั้งเป็นแถวที่เราจะลดอีกรอบหนึ่งนะคะแถวที่13ก็แถวที่14เนี่ยจะมี10ตัวแถวที่13คือเราลดจากแถวที่12เขาก็จะมีความไม่ค่อยสม่ำเสมอพอแล้วก็เราก็เลยใส่แถวที่14 2ขาให้เสมอกันเรียบกันแล้วก็สะดวกในการที่เราจะรวบชั้นต่อไปจากที่เรามี10ตัวในแถวที่14นะคะแถวที่15เราจะลดให้เหลือ5ตัวก็คือตัวที่เราจะเสียบเนี่ยเหมือนเราจะเสียบลงไปตรงตัวเดิมคือหันตรงตัวยูให้ชนกันแล้วเราก็เก็บด้านซ้าย1ขาด้านขวา1ขานะคะอันนี้จะเสียบยากนิดหนึ่งใช้นิ้วช่วยกดปลายไว้กดโคนไว้ให้ปลายกระดก2ตัวรวบเป็น1ตัวนะคะโดยมีตัวหลักเป็นตัวกลางแล้วก็เก็บขาด้านซ้ายกับขาด้านขวามานะคะเห็นป่ะไม่รู้นี่นะคะทำอย่างนี้เลยนะคะมีตัวกลางที่เราเป็นตัวหลักแล้วก็เก็บขาซ้ายกับขาขวาใส่เข้ามาขาละ2เป็น4ขาใน1ตัวคือเรารวบ2เป็น1นะคะนี่นี่ตัวกลางแล้วก็ซ้าย2ขาขวา2ขานะคะใครยากนิดนึงถ้าใส่แล้วมันไม่เข้านะคะหมายถึงว่าองศามันเอียงแล้วมันไม่ได้ระนาบต้องงัดตัวเขาขึ้นมาก่อนนะคะค่อยๆอย่าดันแรงนะคะค่อยๆใจเย็นๆบีบโคนนิดนึงอันนี้เกิดจากกระดาษที่เสียบแล้วมันล่นใช้ไม้เขี่ยนิดนึงนะคะอีก2ตัวค่ะจริงๆเราจะทำให้ตรงเขาเรียกอะไรตรงก้านที่เราสมมติว่ามันเป็นก้านเนี่ยให้กว้างขึ้นเป็น7ตัวก็ได้นะคะแต่เคยทำแล้วว่ามันดูไม่สมส่วนนะคะก็เลยต้องใช้ขนาด5แล้วก็เขาจะเบียดกันแน่นพอดีทำให้ไม่มีความบี้มันจะไม่บิดไม่เบี้ยวแล้วยิ่งเวลาที่เขากาวเซตตัวแล้วเขาจะแข็งอยู่ตัวอันนี้เราได้5ตัวแล้วนะคะแล้วทำเหมือนเดิมค่ะคือตอนละชั้นนี้เรารวบเขาก็จะมีความ
ตึงนิดนึงและชั้นต่อไปเราก็เสียบปกติค่ะทีละ5ตัว5ตัวชั้นละ5ตัวไปเรื่อยๆนะคะเสียบแล้วก็ให้ตรงกลางเขาเนี่ยชนกันไปเรื่อยๆก็จะเป็นแนวตั้งความสูงเนี่ยขึ้นอยู่แต่ความชอบใครชอบสูงก็หลายๆชั้นอันนี้ทำประมาณ5ชั้นค่ะเสียบไปเรื่อยๆนะคะแถวละก็แถวละ5ตัว5ตัวสับวางไปเรื่อยๆอันนี้จะใส่ง่ายแหละคือเสียบแล้วก็กดให้ตรงนิดนึงเสียบไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะอันนี้จะเสียบไม่ยากละมือบางนิดเลยมองไม่เห็นก็ไม่มีอะไรค่ะเสียบธรรมดาสับวางไปเรื่อยๆนะคะแค่จับข้างหน้าให้เขาเสมอกันทุกอันตรงกลางเขาก็จะชนกันพอดีเบียดกันชนกันพอดีค่ะจะเป็นลักษณะนี้ไว้ให้เราจับอันนี้ใช้ไม้พายช่วยดันดันดันให้เขาเปิดช่องจะได้เสียบง่ายนะคะเนี่ยค่ะเสียบสับหวางธรรมดาอยากให้เห็นแต่ว่าไม่ทันสังเกตว่ามือบางนิดเลยเนี่ยค่ะก็จะลงล่องพอดีเสียบไม่ยากไม่ได้คับมากอะไรน่าจะอีกชั้นนึงก็พอแล้วค่ะประมาณสัก 4-5 ชั้นหรือแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ต้องการที่จับยาวนักก็ 2-3 ชั้นก็ได้แต่อันนี้เขาอยากได้สูง13นิ้วค่ะก็เลยเสียบไปให้ถึง13นิ้วตัวบนเนี่ยเราจะมีส่วนที่โค้งเข้าเสร็จแล้วก็สโลปนิดนึงให้ได้องศานะคะจะมาดูกันน่าจะโอเคละนี่ค่ะอันนี้เรายังจะจัดได้อีกนะคะเราอยากจะได้ยังอยากได้สโลปอยากได้อ่อนโค้งยังไงจัดได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เซตตัวแล้วก็เราอยากได้โค้งเราอยากได้สโลปอ่อนช้อยแค่ไหนเราดัดได้นะคะค่อยๆเอามือกด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 เบาๆนะคะนี่ค่ะอันที่เราทำไว้เมื่อวานค่ะก็จะเสียบลงตัวได้พอดีแต่เรายังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างล่างก็ยังไม่ได้เซตตัวแข็งมากทีนี้ตัวล่างเนี่ยเราอยากให้เขาหุบเข้าไปอีกคือเราอยากให้คอคอดช่องคลอดเนี่ยให้คลอดเข้าไปอีกก็ทำเหมือนกันเลยค่ะกลับตัวหลังแล้วเสียบ4ขาเข้ามาใน2ขาเพื่อให้เขาแต่ไม่ต้องติดกาวนะคะอันนี้เราเซตไว้เพื่อให้กาวที่ยังไม่แห้งสนิทอ่ะเราไม่ต้องติดกาวนะคะอันนี้แบบเหมือนเซตบล็อกเฉยๆให้เขาหุบเข้ามาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะใช้งานจริงๆเราจะถอดออกนะคะอันนี้จับเสียบให้แน่นเพื่อให้ปลายเขาหุบเข้ามาอีกอันนี้ก็จะมีช่องโหว่นี้นะคะแล้วก็วางต้องบอกก่อนว่ากระดาษยังอยู่นะคะกระดาษแข็งยังอยู่เราพักเขาไว้1วันค่ะได้เวลามาแกะกันแล้วค่ะเมื่อวานเราเสียบไว้ตรงปลายนี่ยังไม่สิดสนิทมากแต่พอเราเสียบไปนานๆเนี่ยเขาจะเข้ามาชิดกันแกะออกนะคะเราไม่เอา
ตัวนี้แล้วกระดาษด้านในค่ะกระดาษด้านในเนี่ยที่เราทำให้เป็นวงกลมอ่ะจากปลายด้านหนึ่งนะคะดันจากปลายด้านเห็นแล้วพับค่ะพับเขานิดนึงให้พอจับได้นะคะพับเขาก็อาจจะยากนิดนึงนะมาเพราะเขาฟิกอยู่กับตัวตัวต่อก็จะล็อกเขาไว้ด้วยพับนะคะค่อยพับไล่มาเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลยบีออกจะดึงออกทางขวานี่ค่ะโดนความชื้นเนี่ยนะคะแล้วพับด้านข้างเขาจะยุบตัวเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อาจจะแกะง่ายกว่าไม่ต้องพับก็ได้เพราะว่าแต่พับก็จะง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องยัดไส้ด้วยค่ะคือเราจะไม่ให้ข้างในเขาปลุกเมื่อก่อนเนี่ยมีที่ทำแรกๆเนี่ยก็จะใส่ทองทำก้อนทองเล็กๆใส่เข้าไปข้างในนะคะบางคนก็ใส่เข้าไปข้างในแต่แล้วมันมีการยุบตัวก็เลยเอาริมของกระดาษที่เราตัดเวลาเราตัดที่จะมาทับตัวต่อเนี่ยค่ะกระดาษตัวกิมอ่ะไม่ได้ทิ้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นขยะเพราะว่าตัวกิมที่เราทำไหว้เราไม่ใส่กระดาษอื่นนะคะไม่ใช่เอาเศษกระดาษอะไรก็ได้มายัดใส่นะคะอันนี้ก็ตีให้เขาฟูๆนิดหนึ่งแล้วใส่เข้าไปข้างในก็เป็นกระดาษตัวกิมนี่แหละค่ะตัดที่เราเอาตัวเขามาพับเนี่ยตรงขอบแดงๆที่เราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะแล้วก็ตัดเก็บเอาไว้แล้วก็จับใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้เขามีน้ำหนักค่ะให้น้ำหนักนี่เป็นตัวใส่กระดาษก็ค่อนข้างแต่เราไม่ได้ใส่จนแน่นมากนะคะเพราะว่าเราตีกระดาษให้เขาฟูตีกระดาษให้ฟูแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่อะไรข้างในนะคะเวลาแสงส่องผ่านมันก็จะส่องผ่านเห็นทะลุเข้าไปมันก็เหมือนคนไส้กลวงอาม่าก็เลยบอกว่าหรือต้องใส่ริมตัวกิมเข้าไปด้วยหรือว่าบางคนก็ใส่ทองเล็กๆเข้าไปด้วยพักทองก้อนเล็กๆเข้าไปใส่แค่พอประมาณนะคะใส่ก็พอแน่นๆแค่ไม่ให้เขายุบตัวพอเราทิ้งไว้เมื่อวัน1วันเนี่ยเขาก็จะแข็งแล้วล่ะค่ะแต่ที่คำว่าไม่ให้ยุบตัวหมายถึงว่าบางทีเผื่อโดนความชื้นอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะไม่เบี้ยวถ้าใส่ขนาดนี้แล้วกระดาษริมตัวกิมข้างในเนี่ยจะดูดความชื้นด้วยค่ะเวลามีความชื้นมากระทบที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้างานตัวกิมมันเบี้ยวเนี่ยนะคะแล้วเป็นสีทองเนี่ยให้พรมน้ำฟอกกี้แล้วจัดได้ค่ะจัดให้เขารูปได้มาค่ะเราก็เลยต้องปิดนะคะก็กระดาษนี้ก็ประมาณ2นิ้วนิดนี้แล้วก็ห่อกระดาษทองแล้วก็ติดกาวปะเลยค่ะในส่วนที่เราจะต้องเชื่อมนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงปลายนี่เขาจะนูนสูงขึ้นมานิดนึงนะคะบวกกับส่วนบนของเราเนี่ยก็จะเป็นร่องเอียงขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเอียงเว้าเข้าไป
แล้วก็ตรงริมที่ว่ารอบ18ก็จะพอดีกันนะคะถากกล่าวนิดนึงที่วางบนถ้วยเนี่ยก็เพื่อให้เขาเราหาบาลานซ์เขาด้วยให้พอดีถ้าวางส่วนบนแล้วเขาไม่มีน้ำหนักหรือหนักไม่พอก็อาจจะใช้ของมาวางกดทับนิดนึงนะคะพักทิ้งไว้เลยค่ะพักให้แห้งสนิทเลยนะคะเสร็จแล้วเอามาจับคู่กันเวลาไหว้ก็ทองอันเงินอันสวัสดีนะคะ